ได้มาแล้วนะครับหอยเชอรี่ที่จับแยกมานะครับก็จะลองเอาไปเลี้ยงอีกที่หนึ่งดูนะครับจะได้สังเกตพฤติกรรมของหอยเชอรี่ไปนะครับเขาจะได้มีความรู้มากๆนะครับ12ธันวา2562นะครับวันนี้ต้นกล้าฟาบก็พามาดูการเลี้ยงหอยเชอรี่ต่อเนื่องนะครับเพื่อนครับเพื่อนตอนนี้ก็คือเป็นการถ่ายน้ำนะครับก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับก็ถ่ายน้ำนะครับอันนี้คือหอยเชอรี่นะครับอายุประมาณนะครับประมาณนะครับประมาณ30ถึง35วันนะครับนี่คือลูกหอยเชอรี่นะครับอยู่ด้านล่างเยอะนะครับเพราะว่าพอดีมันถ่ายน้ำมันก็ทิ้งตัวลงไปในน้ำนะครับนะครับแต่ที่เห็นก็ถือว่ายังเยอะอยู่นะครับนะครับตามขอบบ่อนะครับคือเปลือกแตงโมนะครับที่เห็นเป็นอาหารของมันอันนี้คือในกรณีที่เราอยากเร่งนะครับพอเราอยากเร่งเราก็ต้องแลกมาด้วยกับเรื่องของการทำความสะอาดน้ำนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ใส่เปลือกแตงโมเราไม่ใช้พืชสดนะครับไม่ใช้พืชสดเนี่ยมันก็จะอยู่ได้หลายวันนะครับหลายวันกว่านี้นะครับแต่ส่วนเรื่องของจอกแหนก็คือยังไม่ลองครับยังไม่ทำนะครับถ้าผมต้องการที่จะเห็นหอยเชอรี่ทั้งหมดนะครับวัตถุประสงค์คือผมต้องการเห็นหอยเชอรี่ทั้งหมดนะครับไม่ต้องการให้มันหลบซ่อนนะครับผมต้องการเห็นอยากต้องการศึกษาวงจรของมันนะครับนะครับนี่คือหอยเชอรี่อายุนะครับอายุประมาณ30ถึง35วันนะครับก็มีหลายคนบอกว่าก็พยายามที่จะกำจัดเพราะว่าถ้าเกิดมันหลุดออกไปตามท้องไร่ท้องนานะครับก็จะเป็นอันตรายใช่ครับแต่นี่คือเราเลี้ยงในระบบปิดนะครับเราเลี้ยงในระบบที่เราจะควบคุมนะครับเราจะทำก็คือเราจะศึกษานะครับศึกษาหาความรู้แล้วก็ทำให้มันได้นะครับเราไม่ใช่ว่าเราทำแบบไม่ดีแล้วปล่อยไปตามท้องไร่ท้องนานะครับนะครับนี่ก็คือพวกตัวใหญ่นะครับพวกตัวใหญ่ที่ยาวมาแล้วก็ให้มันขยายพันธุ์นะครับไม่ต้องไปเก็บเอาตามทุ่งนาไปตามที่คลองน้ำนะครับเราจะทำการเพาะเลี้ยงมันนะครับเพาะเลี้ยงมันอยู่ตรงนี้แหละครับแล้วก็จะได้ดูพฤติกรรมของมันไปด้วยนะครับดูพฤติกรรมของมันว่าเป็นแบบไหนนะครับเนี่ยพวกนี้ไม่ใช่ไซส์เล็กๆนะครับนี่ครับเนี่ยเนี่ยใหญ่เลยนะครับพวกนี้เราก็จะดูศึกษาไปอีกหน่อยถ้าเกิดว่ามันไข่มันอะไรเราก็จะได้เรียนรู้แล้วก็เอาไข่มาเราไม่ต้องไปเอาเก็บที่ไกลๆนะครับจะมีทั้งแบบก็คือแบบก็คือนี่คือเพราะอันนี้คือได้เดือนกว่าแล้วนะครับเดือน3วัน35วันแล้วก็จะเป็นตัวใหญ่นะครับส่วนอีกด้านนึงก็จะเป็นศึกษาเพิ่มเติมย้อนกลับมาเหมือนเดิมก็คือเรื่องของการเพาะก็คือนี่ไข่นะครับ3แบบเลยก็คือเราต้องการที่จะเรียนรู้มันทั้งหมดนะครับเรียนรู้ทั้งหมดในคราวเดียวนะครับเราจะศึกษานะครับส่วนการที่เราศึกษาอย่างตัวใหญ่เราเห็นศึกษาตัวใหญ่กับตัวเล็กเรารู้แล้วนะครับว่าหอยเชอรี่นะครับหอยเชอรี่คือถ้าเกิดว่าไม่มีน้ำไหลนะครับไม่มีน้ำไหลเป็นน้ำนิ่งเขาไม่ไปไหนนะครับข้อหนึ่งนะครับอันนี้คือไม่ต้องเชื่อแล้วลองเทสดูได้ครับถึงไปมันก็ไปไม่ไกลนะครับลองก็คือถ้าเกิดว่าเป็นระยะประมาณ3เมตร4เมตรเนี่ยเห็นเพื่อนก็บอกว่ามันก็คงเพียงพอที่มันจะหนีไปได้นะครับใช่ครับถ้าเกิดว่าเราทําคูทําบ่อทําสระของเราเล็กขนาดนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคูสระบ่อเราใหญ่นะครับแล้วก็เรารู้จักที่จะรับผิดชอบนะครับต่อสังคมเราหาทางป้องกันอันนั้นมันก็ได้อย่างผมนี่คือผมมั่นใจว่าตัวผมรับผิดชอบแน่นอนครับนี่ครับ
ก็เกาะแล้วกินอย่างเงี้ยครับที่ดีที่สุดก็คือพวกกิ่งไม้แห้งนะครับอย่างเพกาเนี่ยเขากินเก่งกินดีนะครับลองศึกษาหาความรู้ครับอันนี้คือตันหนึ่งมันก็ตอนนี้กิโลหนึ่งกิโลมัน70-100นะครับถ้าเกิดว่าเราตีเป็นตันก็ตันหนึ่งก็70,000-100,000นะครับเราไม่ตีขนาดนั้นก็คือถ้าเกิดว่าราคาส่งก็อาจจะ50ใช่ไหมครับกิโล50หรือกิโล70นะครับตันหนึ่งมันก็50,000แล้วอ่ะมันก็ดีกว่านะครับใช้ว่าดีกว่าอ้อยนะครับดีกว่าอ้อยดีกว่ามันสำปะหลังนะครับในมุมของผมนะที่ผมคิดนะถ้าเกิดว่าเราสามารถทำมันได้นะครับซึ่งเราต้องทำให้มันได้เพราะว่าอย่างอาหารเนี่ยอาหารการเลี้ยงหอยเชอรี่เนี่ยผมว่าอาหารตามธรรมชาติมันเยอะมากนะครับเราไม่ต้องอาศัยต้นทุนอะไรมากมายเพียงแค่ว่าคือเราหาทางจัดการเรื่องของระบบน้ำเรื่องของแหล่งในการเพาะเลี้ยงแค่นั้นเองนะครับผมถ้าเกิดคนไหนทำมาได้ก็ไม่เป็นไรเราก็ศึกษาเราก็ดูไปเป็นความรู้แต่ถ้าเกิดว่าถ้าใครมีแหล่งน้ำเราก็เตรียมจัดการหาวิธีป้องกันการหลบหนีของหอยเชอรี่นะครับไม่มีน้ำไหลนะครับถ้าไม่มีน้ำไหลแล้วก็ครูก็ใหญ่หน่อยประมาณนี้หรือจะเอาผ้าเขียวสแลนอย่างเงี้ยล้อมมันซะก่อนนะครับอย่างเงี้ยมันก็ได้ครับมันขึ้นอยู่กับคนนะครับเราต้องฉลาดกว่าหอยเชอรี่นะครับก็อย่าลืมนะครับผมอย่าลืมเกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันนะครับอย่าลืมนะครับเวลาที่เราจะไปปล่อยนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะครับผมเพราะว่านี่ก็คือเป็นเรื่องใหม่นะไม่เรื่องใหม่ในการพ่อเลี้ยงหอยเชอรี่นะครับเป็นเรื่องใหม่นะครับก็โอเคครับขอบคุณมากๆครับที่ติดตามต้นกล้าฟาร์มครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามต้นกล้าฟาร์มด้วยนะครับก็จะมีคลิปสาระดีๆเกี่ยวกับเรื่องของการเกษตรที่เป็นคลิปเกี่ยวกับสร้างอาชีพนะครับเน้นสร้างอาชีพเป็นหลักนะครับทำรายได้นะครับเป็นหลักนะครับโอเคครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ